เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RoV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆนะอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยในการอัปเดตแพทครั้งนี้ซึ่งหลักๆเลยก็คือเรื่องของ Guild War แต่ผมจะมาลงรายละเอียดนะครับที่หลายๆคนได้ใช้กันก็คือเรื่องของบัตรอวยพร Guild อันใหม่ก็คือเจ้าอันนี้นั่นเองนะครับทางด้านของ Playing Card Pack นะครับซึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยซื้อได้5อันนะฮะอันละ400เหรียญทองถามว่าเหรียญทองเนี่ยหาจากไหนหลายคนก็น่าจะสงสัยกันมานานแล้วว่าไอ้เจ้าเหรียญทองเนี่ยทำอะไรได้เหรียญทองเนี่ยหาจากการสุ่มเปิดเจ้าหีบอันนี้นะครับและไอ้เหรียญเขียวเนี่ยมายังไงมาจากการทำชาเลนจ์กิลด์นะครับในทุกๆสัปดาห์นะฮะก็จะได้ช่วงวันจันทร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วได้อะไรบ้างนะฮะจะถามนะครับว่าทำไมผมไม่ทำเควสกิลนะเพราะว่าผมเนี่ยซึมเศร้ามากผมเพิ่งโดนเตะออกจากกิลมานะครับคือ เมื่อเช้าก็คุยกันในกิลว่าใครจะวอลรอบนี้ได้ไหมแล้วผมก็ตื่นสายเซิร์ฟปิดปุ๊บตื่นมาไม่ใช่ตื่นมาดิเซิร์ฟเปิดปุ๊บเขาเตะผมก่อนเซิร์ฟปิด นะก็โอเคก็กลับเข้ามาแล้วแหละนะครับเขานึกว่าผมไม่เล่นไงนะครับและกลายเป็นว่าไงผมก็ไม่ได้วอนี้เพราะว่าเพิ่งเข้ากิลด์นะฮะเข้าร่วมวอครั้งนี้ไม่ได้อ่ะมาดูเรื่องนี้ครับคือพอเราซื้อการ์ดมาเนี่ยมันจะเป็นสุ่มครับเราต้องเปิดก่อนมันจะมี3สีก็คือ Attack Card Defense Card แล้วก็ Element Card นะฮะแล้วก็สุ่มป้าบเข้ามาผมก็จะได้อันนี้ผมได้สีแดง3อันสีฟ้า2อันนะครับผมเอามาดูว่ามีอะไรน่าอัพบ้างสำหรับสาย Attack ก็จะมีตีคนนะครับอัพ1ครั้งได้เดี๋ยวนะต้องใช้2ใบใช่ไหมผมอัพได้ครั้งเดียวอัพ1ครั้งเนี่ยได้ตีเดมิฮิวแมน 0.75 นะครับเอามาดูอิกนอร์เดบบ้างอัพ1ครั้งได้ 0.5 ผมไม่แน่ใจว่าเต็มเท่าไหร่รู้สึกว่าเต็ม20หรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะนะแจกเหมือนเคยอ่านผ่านๆว่ามันเต็ม20ถ้าเต็ม20ก็จะได้อิกนอร์เดบ10หน่วยนะครับหรืออาจจะเต็ม40ป่ะได้อีกนอเดฟ20หรือเปล่าอ่ะดังนั้นนะครับคือมันก็มีให้เลือกเยอะมากอ่ะอย่างถ้าเป็นทางด้านของสไนเนี่ยก็น่าจะเล่นคลิหรือเปล่าเพราะโอ้โหมันได้เยอะมากนะครับผมโอเคตามที่เลเวล20นะครับส่วนแอตแทกนะครับ1เลเวลนะได้แท็ก 8.9 อ่ะแรงมากนะครับคือทีนี้ผมจะมีสูตรพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันพิสูจน์ยากคือเขาแกะสูตรกันมาแล้ว Attack 10หน่วยเนี่ยเท่ากับ Damage Output 0.17% นั้นมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอื่นๆอันนี้เป็นสายเวทนะฮะทีนี้ก็มาตัดสินใจกันว่าไอ้เจ้าระหว่างเพนกับ Attack เนี่ยอะไรดีกันเพน1เนี่ยได้ attack output เนี่ยประมาณ 0.7 นะครับผมอันนี้มันเพน 0.5 ก็เท่ากับ 0.4 แปลว่ามันแรงกว่า attack 8.9 ประมาณ 40% นะครับผมดังนั้นผมจะเลือก up เพนนะผมจะไม่ up ignore death เพราะว่าผมเล่น add ทำคอมโบวัวกับมีดแซดสตอร์มก็น่าจะไม่มีปัญหาแต่ ignore death ก็น่าสนใจนะโอ้ยากเลยตัดสินใจยากนะแต่ว่าเพนเนี่ยมันเป็นค่าที่หาที่ไหนไม่ได้ดังนั้นอิกนอร์เดฟเนี่ยผมยังไปหากับพวกออฟแมว4ได้นะครับผมเอาเพนแล้วกันนะครับปาบเขาให้บวก 0.5 นะครับเอามาดูทางด้านของดีเฟนส์กันบ้างนะฮะโอ้ใช้3ใบครับเพื่อจะได้แม็ก HP 200นี่ก็นิวทรัลนะครับดาเมจรีดิวก็คือโดนการโจมตีทั่วไปนะครับเบาลงทั่วไปนี่หมายถึงทั่วไปคือเป็นกลางนะฮะแบบถ้าเขากดธาตุมาตีเราเนี่ยเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยลดไม่ได้อันนี้ damage reduce นะฮะdamage reduce เนี่ย
มันน่าจะดีกว่า neutral damage reduce หรือเปล่าแต่ว่าถ้าในสูตรมันอาจจะอันนี้อาจจะลดได้เยอะกว่าแต่อันนี้คือลดได้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอัพอะไรดีวะเนี่ยที่จริงผมอยากอัพ max HP นะคือมันง่ายและชัดเจนนะ defense ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่ผมว่าอัพ magic reduce ดีกว่าผมว่า magic reduce น่าสนใจฮะหรือจะอัพ MDef โอ้ตัดสินใจยากเลยฮะ magic reduce ไปก่อนแล้วนะอ่ะมาดูทางด้านของธาตุกันบ้างนะครับคือธาตุนี้น่าจะเป็นอันนี้ตีกดธาตุลมตีแรงขึ้นกดธาตุดินแรงขึ้นอะไรพวกนี้นะครับและอันนี้ก็น่าจะโดนธาตุเบาลงนะครับดังนั้นผมมองว่าอัพโดนไฟเบาลงน่าจะดีที่สุดเพราะว่ากันเมทิโอได้ชัดเจนนะมันเป็นเหตุผลเดียวกับทำไมการ์ดแจ็คถึงแพงนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำไมเราต้องใส่หางจิ้งจอกในการเล่นกีวอร์อะไรเงี้ยนะครับเป็นเหตุผลเดียวกันอาทีนี้นะครับมีคนในกิลผมบอกว่านะครับผมให้นะครับให้เราเนี่ยเฉลี่ยอัพทุกอย่างเนี่ยทุกสีเนี่ยให้มันครบอย่างละ5เลเวลมันจะปลดล็อกนะครับการซื้อต่อสัปดาห์จาก5ครั้งเป็น8ครั้งนึกภาพไหมคือเราจะซื้อได้5ใบแต่ถ้าเราอัพทุกๆอย่างอย่างละ5เลเวลเราจะปลดล็อกเป็นซื้ออย่างละ8ใบได้แล้วโอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะกว่าจะปลดล็อกได้อย่างละ5กี่สัปดาห์วะเนี่ยนะแต่มันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับผมตามนั้นอ่ะรักกันไปก่อนก็ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอ่ะเดี๋ยวขอพูดเสริมตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆจะตัดสินใจได้มากขึ้นนะผมขอยกเรื่องของ defense และ m defense ขึ้นมานะครับผมคือถ้าพูดถึงกราฟการป้องกันของ defense เนี่ยนะฮะคือกราฟการป้องกันของดีเฟนซ์เนี่ยในจุดคุ้มทุนนะครับผมพูดถึงจุดคุ้มทุนนะครับคุ้มทุนที่สุดคือ500นะครับจากการได้ 50% แต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับกราฟมันจะชันน้อยลงคือไม่ได้ปักหัวลงนะแต่ชันน้อยลงนึกภาพไหมคือดีเฟนซ์500จากการได้ 50% แต่ถ้าจากการได้ 75% ต้องดีเฟนซ์ 1,500 เห็นภาพไหมคือต้องเพิ่มดีเฟนซ์อีก 1,000 เพื่อที่จะการได้อีก 25% คือถ้าใครทำได้มันก็ดีแต่จุดคุ้มทุนที่ทำง่ายคือ500ดังนั้นเนี่ยทำ500ไว้ก่อนในกรณีเดียวกัน M defense ก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนจะมีปัญหาเรื่อง M defense มากกว่า defense เพราะ defense เนี่ยใส่ของครบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเรามาดูกันว่า M defense เนี่ยมันได้จากอะไรบ้างนะครับนี่ enhance ของพวกด้านขวานะครับทั้งหมดเลยนะฮะ5จุดอันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสำคัญนะคือถ้าอัพเต็มเนี่ยอัพหมดเลยนะน่าจะได้ประมาณ200 M Defense นะครับซึ่งผมว่าสำคัญนะครับผมแล้วก็ตีบวกนะครับตีบวกข้างขวาก็จะได้ Magic Reduce นะฮะซึ่งคือไอ้การฟิสิคอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการจากพวกการ์ดกบแดงนะครับอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีถึงพวกการเรดิกอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะและอย่างที่บอกดีเฟนซ์หาง่ายกว่านะครับดังนั้นนี่ก็เป็นส่วนเสริมแล้วกันนะให้เพื่อนๆตัดสินใจในการอวยพรคิวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตามนั้นนะฮะอ่ะลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามผมกัปตันไทยแลนด์ด้วยนะครับผมมีแฟนเพจนะฮะกัปตันใน Facebook กัปตันไทยแลนด์นะฮะสามารถไปกดไลค์แล้วก็สอบถามปัญหาหลังไมค์กันได้ที่นั่นนะฮะส่วนใครที่อยากจะเติมเกมนะฮะเติมเกมดีราคาถูกปลอดภัยนะครับกับเพจเติมเกมนะฮะบายเติมเกมที่ลิงก์ใน description ของคลิปนี้เลยครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม